ในนามของตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดยะลาถือเป็นเกียรติประวัติท่านสูงสุดที่ได้รับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในคณะที่ได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดยะลาในครั้งนี้จังหวัดยะลาได้นำยุทธศาสตร์ขอถือโอกาสรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาของจังหวัดยะลาโดยสังเกตดังนี้จังหวัดยะลา